ลงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างนางออนทัวร์วันนี้ก็จะพามาดูวิธีการขึ้นไม้ของเราครับใช้รถขุดถึง2ตัวนะฮะใช้รถแบคโฮ2ตัวฮะนี่ต้องใช้สถานี SY204 นะฮะตักขึ้นควบคุมคอนโทรลโดยพิซซ่านะฮะคันเดียวไม่ทันครับคันเดียวไม่ทันต้องขึ้น2คันครับพอดีว่าต้องไปลงก่อน 4:00 น.นะฮะโอ้นะครับเศษไม่อัดครับเศษไม่อัดนี่ครับได้อยู่ประมาณอีก6พ่วงน่าจะได้ครับ6พ่วงเพราะว่ามันเยอะนี่ฝั่งนี้ก็ขี้ฝั่งนี้ครับคนงานคัดแยกไว้ครับK135 ครับควบคุมคอนโทรลโดยหนุ่มบีครับหนุ่มบีเมืองสุพรรณนะฮะหนุ่มบีเมืองสุพรรณนะฮะหนุ่มบีเมืองสุพรรณครับส่วนฝั่งโน้นก็หนุ่มซ่าเมืองภูเก็ตครับฝนก็จะตกแล้วฮะนี่เศษไม่อัดครับไม่อัดไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบไปได้ครับแต่ว่าไม้เนี่ยแข็งไม่รับนะครับไม่เอาน้องเกสจะเอา200ตักขึ้นครับฝั่งนู้นต้องทำให้มันละเอียดครับถึงจะเทลงเศษไม้ของเราครับอันนี้เที่ยวที่2ครับเที่ยวที่2ครับรอบนี้เที่ยว2ครับขยะครับเก็บขยะเก็บเหล็กออกเก็บเหล็กท้ายด้วยดูครับว่าไหนจะเต็มก่อนกันครับระหว่าง200กับ135กองไม้เห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่นิดน้อยนะครับเนี่ยได้เยอะนะอันนี้ไม้เศษวัสดุก่อสร้างครับ
มาแล้วโอ้แขนจะตามกันแล้วแขนจะตามกันแล้วตอนนี้ก็กำลังริมให้มันแตกครับเนี่ยกำลังจะบดขยี้ให้มันละเอียดครับมันไม่ค่อยละเอียดฮะมันต้องละเอียดครับเพราะถ้าไม่ละเอียดมันไม่ได้น้ำหนักครับต้องทำมันละเอียดถึงจะได้น้ำหนักฝนก็จะตกแล้วครับฝนตกแล้วโอ้เปียกไม้ขมวดแล้วไปแล้วเบี้ยวมาแล้วมาดูฝั่งนี้ต่อฮะหนูเจ้าคันเขียวของเราครับดูครับใครจะเต็มก่อนกันครับคันเขียวคันเหลืองฮะคันเขียวหนีบขึ้นครับคันเหลืองตักใส่ครับฮะมาแล้วโอ้เร็วเร็วเร็วใครเต็มก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวมารอชมตอนเต็มครับเราก็มาดูเจ้าคันเหลืองกันต่อฮะโอ้ใกล้จะเต็มแล้วฮะโอ้ใกล้จะเต็มแล้วเจ้าคันเหลืองเราตัวลูกไอ้เจ้าคันเขียวจอดอู้งานทำอะไรไม่รู้มากินเนี่ยนะบนนิดบนหน่อยไม่ได้ทำงานเลยโอ้ยเจ้าคันเขียวเนี่ยไอ้เจ้าคันเหลืองเราก็ตะกุยตะกายฝั่งนี้ครับเนี่ยคุยตะกายเลยน่าจะได้เนื้ออยู่เยอะอยู่รอบนี้นี่เจ้าคันเขียวแล้วนั่นไอ้ลูกเปิดสมัยฝากระโปรงเนี่ยมันร้อนเหรอนี่ว่ายังไงแดดก็ไม่มีนะขึ้นคันเดียวมันไม่ทันฮะคันเดียวก็เกือบ2ชั่วโมงฮะคันเดียวเนี่ย2นี่แหละถ้าขึ้นคันเดียว2ชั่วโมงเต็มรถคันละชั่วโมงนะลูก1ชั่วโมงแม่1ชั่วโมงอย่างเร็วเว้ยเนี่ยThank you.
าคันเหลืองก็จะเต็มแล้วตัวลูก เดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันเขียวต่อฮะมาดูการทำงานเจ้าคันเขียวโอ้ยตกใจหมดดูคันเขียวดูคันเขียวของเราทำงานดีกว่าเราดูคันเหลืองบ่อยแล้วดูคันเขียวดีกว่านี่คันนี้ก็จะมันก็เทียบเท่า140นะ135เนี่ยตัวคีบน่าจะผิดรุ่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันต้องดัดแปลงมานอกแก้ไขโอเคครับตัวลูกเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วตัวลูกตัวแม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ